โอ้โหทั้งตัวเข้าแคปซูลเฉยเลยจ้ะโอ้เป็นมนุษย์อวกาศเข้าแคปซูลไงเข้าสองรอบเลยอ่ะมันก็เลยไม่รู้แต่ลมนั้นมันก็ขึ้นแต่หัวไม่ได้ใช้ไม่ออกนะใช่ไปเข้าแคปซูลสองครั้งหมอยังไม่รู้ว่าหมูรู้จ่าเลยแล้วเขาก็บอกเราเหมือนเราลมมันดันขึ้นช่วงนี้มั้งครึ่งตัวพอเดี๋ยวนี้มีไหมอาการอย่างนั้นมันไม่มีแต่ว่ามันก็บอกไม่ถูกอ่ะฉันแล้วทีนี้มันก็มันดันขึ้นข้างเข้าหัวใจเลยผมเข้าใจแล้วตอนแรกผมเข้าใจแล้วที่นะผมคิดที่พูดมาทั้งหมดผมเข้าใจแล้วนะจ้ะถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมอาการนั้นไม่มีแต่มันแน่นไปหมดในท้องอ่ะเดี๋ยวนี้นะจ้ะเอาละพอนั้นมันจะรวมนะทีนี้นะโอเคนะฟังอย่าไปไกลเพราะผมจับประเด็นได้แล้วมันแน่นใช่ไหมต่อไปมันจะโปร่งเบานะโอเคนะสังเกตดีไม่เกินห้านาทีโอเคนะอ่ะเดี๋ยวฉันต้องใส่ย่างแล้วยังตึงหัวไปยังตึงอยู่นะตึงไปแทบพอผมเข้าใจหมดแล้วมันจะหายตึงหนึ่งมันจะหายแน่นท้องพอผมจับไม่เกินห้านาทีต่อไปนี้แล้วมันนี่นะฟังก่อนผมจับไม่เกินห้านาทีจะหายหมดหนึ่งที่บอกว่าตึงท้องมันจะหายตึงมึนหัวจะหายมึนมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับคล้ายๆมันอันเดียวกันท้องนี่แหละอันเดียวกันโอเคนะมันจะหายหมดนะสังเกตเลยอ่ะหายใจวะไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วมันหายใจได้ทีละแทบอ่ะเกี่ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ทีละแทบเดี๋ยวนี้นะแทบก็แปลว่ารูจมูกนี่ใช่ไหมครับใช่เหมือนมันลมมันออกเยอะข้างไม่เยอะข้างเลยมันซิ่งอ่ะพอดูซิว่ามันจะหายใจทั้งคู่ไหมโอเคนะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าได้ก็ดีเนาะโอเคนะเอาละหายใจวะตรงเองต้องรู้เองนะทีนี้นะผมปล่อยพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับทางฝ่ายคุณก็ต้องรู้เองจริงๆหมอประจำตัวคือคุณนั่นแหละเป็นคนที่บอกเองใช่ไหมครับอย่าไปอาศัยคนอื่นครับว่าหมอเนี่ยคุณน่ะคือหมอประจำตัวของคุณเองเราต้องรู้เองใช่ใช่นะหัดเป็นหมอประจำตัวของตัวเองให้ได้โอเคนะเพราะเราคิดว่าผู้อื่นคือเป็นหมอเอาหัวมุดเข้าไปในอุโมงค์น่ะสองครั้งแล้วแคปซูลน่ะยังไม่มีหมูมีจากมาเลยเออหายใจไว้เอาหัวยัดเข้าไปแคปซูลถามว่ามีรายจ่ายไหมครั้งละตอบ50,000ฮะนอนโรงพยาบาล2คืน 50,000 หมดไป 50,000 กี่คืนนะ2คืนเฮ้ย 50,000 ฝากหา3ปีก็ไม่ได้ 50,000 นะถ้าฉันก็อยากให้อ่ะหา3ปีก็ไม่ได้นะ 50,000 ปีนึงหาได้ไม่10,000 50,000โอ้ยช่วยเลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะอันนี้เขาจะให้ไปแช่น้ำมนต์กับหมอเทวดาที่ไหนที่อะไรนะคลองทวีเหรอไปแช่มา2วันก็ยังไม่ดีก็ยังแน่นเหรออ่ะพอแล้วพูดเขาเรื่องมาเรื่องเขามามากแล้วนะพูดเรื่องเราทีนี้เอาเราสิเอาเราหายใจไว้โยกเยกเล่นๆเนี่ยพ่อครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมตึงเราไปด้วยกันไปด้วยกันหายใจไว้แป๊บนี่เอามือลงซะเป็นไงหายใจดียังยังมันแน่นตรงไหนมันเหมือนมันสุดไม่เข้าอ่ะไม่เข้ามันตรงนี้เนาะโทษครับโทษครับมันเป็นใบแทบหน้าขอสังเกตอย่าเพิ่งพูดกำลังช่วยอยู่นะครับผมจะถามกลับเองครับเดี๋ยวเพิ่งพูดดักมันหายใจไว้สิได้เชื่อไหมนะ
โทษครับกำลังช่วยโยผมจะถามกลับเองแหละครับเอิ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 บนี่นี่โทษครับนี่นั่งให้ตรงครับเอิบนั่งให้ตรงไว้นะลืมหายใจละนี่เห็นไหมนี่หายใจไว้โยมนะเป็นไงเดี๋ยวสนใจรู้สึกเป็นไงข้างนี้มันยังไม่โล่งข้างขวานะข้างหน้าอกเป็นไงหน้าอกหายใจโล่งไหมอกยังนั่นอยู่เหรอโทษครับเจ็บใช่ไหมปวดปวดค่อยหายใจปึ๊บๆโทษทีโทษครับหายปวดเบายังครับค่อยช่วยแล้วค่อยช่วยแล้วมันแก๊สมันไอ้นั่นอ่ะมันดันขึ้นเหรอทะลุทะลวงยังไงต่อเวลาถามทะลุทะลวงอย่างที่ว่ามันยังอีกขึ้นมาจากเนี้ยมันขึ้นจากนี่ค่ะขึ้นจากท้องเนี่ยแล้วตอนนี้มีไหมในท้องก็ยังมีนิดนิดที่จมูกมีนิดหน่อยนะแปลว่ามันโล่งแล้วนะเริ่มโล่งแล้วนะเริ่มโล่งข้างเนี่ยฟังเริ่มโล่งแล้วจมูกโล่งข้างเดียวนะโอเคเอาล่ะดูตรงนี้สิแล้วมันก็ไม่ท้อให้เข้าใจตัวเองอย่ามัวแต่พูดจนไม่เข้าใจตัวเองไม่ได้นะครับดูท้องจุดนี้ที่ว่าเมื่อกี้นี่ยังไงหลุดไหมจุดนี้ยังไม่หลุดอย่าเพิ่งไปหาจมูกกำลังพูดถึงอกเนี่ยกำลังข้อให้อยู่เนี่ยโอ้ไม่จมูกที่ว่าจุดนี้เมื่อกี้เนี่ยยังไงนั่นยังแน่นแน่นอยู่นั่นนะนั่นตรงไหนมีต่อเนี่ยแถวเนี่ยปล่อยผมนี่นะโทษสังเกตโอ้สังเกตหลุดได้ยังสามสองหลุดไหมที่นี่ที่นี่ยังเลยยังอีกเหรอยังเฮ้ยมันจะเหนียวแน่นขนาดนั้นชัวร์แล้วมันเป็นมานานเลยมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นหรอกลุงมันเป็นมาไหลไหลก็นอนไม่หลับอีกต่างหากมันเหมือนอะไรมันขึ้นตึ๊ก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 นี่ดีกว่าที่ว่ามาทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้านะฟังดีนะที่ผมช่วยมันตลอดเนี่ยนะผมบอกว่ามันเกิน5 นาทีมันเกินไปแล้วเวลานี้จ้ะถามว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าดีขึ้นไหมมีข้างเนี้ยดีเออมันจะดีขึ้นจมูกดีแล้วนะจ้ะโอเคนะจ้ะหัวที่ว่ามันหนักเนอะยังเป็นอยู่ยังมีอยู่นะจ้ะแต่มันยังเป็นหนแรกอ่ะลุงมันก็คงจะต้องมาซ้ำอ่ะใช่ซ้ำแน่แล้วล่ะแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นบ้างไหมคำว่าดีขึ้นเป็นหลักแล้วข้างเนี้ยมันจะไอ้นั่นเขายังชั่วเดี๋ยวพูดอีกไอ้ตัวที่มันดีแล้วไม่ต้องไปพูดต่อไปมันก็เดินหน้าไม่ได้จ้ะจมูกเนี่ยมันดีแล้วล่ะอ่ะอย่างอื่นหัวมันก็ยังมึนๆอยู่ยังมึนอยู่นะจ้ะมึนจุดไหนที่ว่ามึนทั้งหัวเลยเนี่ยมึนทั้งหัวเนี่ยมันซีกเดียวอ่ะมันจะเป็นซีกแล้วพอผมจะช่วยนะทีนี้นะดูที่ผมช่วยได้ไหมให้มันเป็นเรื่องไปให้เป็นจุดๆไปจ้ะอะไรที่มันดีแล้วก็ปลดปล่อยไปอย่าพูดอีกโอเคไหมครับมันมาเดินต่อไม่ได้จ้ะต้องเห็นใจคนช่วยจ้ะคนถูกช่วยก็ต้องรู้ว่าเออนั่นดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันถึงจะมีจุดจบได้โอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ได้ไม่งั้นคนช่วยนี่มันจะลำบากมันจะพากันต่อไม่ได้นะครับอื
ครับปวดปวดโอเคปวดหรือเจ็บปวดโอเคครับต้องเข้าใจปวดกับเจ็บมีความต่างกันอยู่นะมันแปลว่าภายในอะไรครับเจ็บเป็นภายนอกผิวนี่เจ็บปวดเป็นภายในดูจะหายปวดครับแล้วประกอบกับคำว่าเบาต่อไปด้วยต้องให้ตรงสิครับอ้าวล่ะหายยังหัวปวดหนักยังมันยังตึงเลยแหมลุงยังตึงจะปวดมีไหมไม่ปวดแล้วนะไม่ปวดแล้วนะไม่ปวดนะฟังดียังตึงนะถ้าผมถามว่าเบาหัวหนักหัวหนักกับเบาเมื่อกี้มีคำว่าตึงอยู่นะพูดถามคำว่าหนักกับเบามันเบาบ้างไหมครับข้างนี้มันเบาขวาเบาแต่ข้างนี้มันยังหนักยังหนักโอเคหนักกับเบาลุงเดี๋ยวถามลุงหน่อยว่ามันเกี่ยวกับลมไหมเนี่ยไม่เอาไม่ต้องพูดไปคอยดูมันจะหาย มันไม่จบโอเคไหมครับถ้าเกี่ยวกับลมเอาลมมาสูบดีไหมเนี่ย หาปั๊มมาสูบลมดีไหมอ่ะมาถ้ามันไปที่นู่นอ่ะโอเคไหมใช่ไหมครับใช่นะใจนะต้องเข้าใจให้ได้มันจริงๆมันเป็นร่างกายของตัวเองมันควรที่จะรู้จักตัวเองมากๆมานานแล้วโอเคไหมเชื่อว่าคนจะไปเจอเคมีเจอหยุดยามาเยอะมากโอ้โหห้าเดือนเกลี้ยงเลยกินหมดทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ไปกินยา15,000มาชุดละ15,000เดือนหนึ่งก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีแล้วก็จะคงจะต้องตายเพราะยาประมาณเนาะใช่ไหมคงจะตายเพราะยาประมาณนั้นคิดไปสิครับคิดไปโอ้ถ้ากูกินดิ่งกูตายแน่ประมาณนั้นใช่ใช่ไหมเราไม่ได้กินยาตอนนี้กำลังสร้างความเข้าใจกันอยู่นะต้องเข้าใจทีละปอกสองปอกเพราะว่าผมไม่ใช่หมอผมไม่มียาให้กินมีแต่แค่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดนั้นพอเวลาถามตอบให้มันตรงกันเช่นคำว่าปวดหัวกับคำว่าเจ็บคนละความรู้สึกใช่กี้ขี้ทีเรื่องโอ้โหแทบจะทนไม่ได้ปวดคำว่าตึงกับคำว่าเบาหนักมันคนละความรู้สึกโอเคสรุปความว่าหัวเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ตึงเบาหนักมันตึงโอเคตึงดูซิจะหายตึงได้ไหมก็แค่นั้นเองมันตึงแต่ถ้ามันหายตึงได้ไหมก็แค่มันจะได้จบเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกแต่มันแสบแสบแสบโอเคครับต้องถามกันไปเรื่อยไปด้วยกันไงมันไม่ใช่คนทำกับหลวงตาทำคนถูกทำก็เจ็บก็ไม่กล้าพูดต้องพูดมาเลยนะเจ็บเราต้องบอกทันทีนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานแสบแสบใช่มือผมเป็นอย่างนี้นะรูปไปทีที่แสบไปหมดมันสู้กันหนักระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันเหมือนกับแลกเปลี่ยนอย่างแรงต้องเข้าใจนั้นด้วยเหมือนกับแลกเปลี่ยนอย่างแรงทั้งอย่าบ่นพูดอีกผมคิดว่าบ่นรู้มันจะหายเนี่ยนะคือยังไม่มีจุดจบนี่พูดอีกก็ถือว่าบ่นนะครับบ่นมันเกิดประโยชน์ให้มันจบซะก่อนว่าผมจะถามกลับเอาหน่อยอย่างเงี้ยนี่นะก็พยายามหาทางช่วยกันดูซิว่าตลอดรอดฝั่งไหมก็สองมือเปล่าเนี่ยเอาถามว่าหายตึงไหมพยายามดูไอ้คำว่าตึงมันหย่อนไหมรู้สึกว่ามันหย่อนบ้างหรือยังยังเลยลุงยังเหมือนเดิมทุกประการงั้นใช่ไหมใช่จ้ะไม่มีส่วนหย่อนบ้างเลยเนาะจ้ะแน่ใจจ้ะดูขึ้นยิ่งใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่กลางครึ่งเนี่ยโอเคพอไอ้ตรงกลางนี่พอดีเนาะจ้ะพออย่าพูด
ให้ความรู้สึกพูดแล้วไม่จบพูดมากไม่มีประโยชน์เลยโอเคนะครับสังเกตเอากำลังหาช่วยกันอยู่กำลังหาวิธีช่วยกันอยู่ก็ครับถามว่าหายตึงบ้างหรือยังขยับเองดูสิครับหายตึงบ้างไหมขยับแรงๆไม่ได้แขนเนี่ยหย่อนตรงแขนเนี่ยหายตึงไปบ้างแล้วแต่คอมันไม่หายไม่หายเลยนะจ้ะไม่มีส่วนดีขึ้นเลยนะต้องเอาฟิล์มมาให้ลุงดูไหมไม่แม่ผมไม่ใช่หมอคุณช่วยดูทำไมเนี่ยมันจะตึงลงมาเนี่ยผมไม่ใช่หมอผมไม่ดูอยู่แล้วนะผมจะไปวินิจฉัยไปทำไมไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์จะช่วยได้ไหมตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้เกี่ยวกับไหมตรงนี้จะหาที่จะพิจารณากันตรงนี้จะหาที่ต้องพิจารณากันเนี่ยโทษครับเนี่ยตรงนี้ทหารต้องพิจารณากันโอเคคิดว่าได้แค่นี้แหละอ่ะดูสิโอ้ไหมโล่งไหมเบาบ้างไหมจมูกเนี่ยโล่งเลยลุงจมูกโล่งนะพอแล้วไปที่อื่นจ้ะโล่งไหมมันดีขึ้นบ้างไหมจมูกโล่งอย่างเดียวลุงถ้าโล่งอย่างเดียวนะท่านก็รอเวลามันนะครับนะจ้ะนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเหมือนกันประตูแรกที่ช่วยให้อย่างอื่นดีขึ้นในวันต่อๆไปจ้ะโอเคเข้าใจตรงกันนะจ้ะโอเคเรื่องจมูกมันก็เป็นตัวหลักเพราะมันหายใจตลอดบอกกับหมอหาไม่เจออ่ะเอาละเราเจอแล้วเนาะเราเจอแล้วว่ามันโล่งแล้วนะหมอหาไม่เจอเราเจอแล้วเนาะมันโล่งแล้วก็โอเคขยับดูสิมีอย่างดีขึ้นมั้งไหมลองเดินลุกดูสิฮิ้วปึ๊บเดินต่างจากเดิมไหมลุกไล่ออกลุกไล่ออกเลยลอยออกข้างนอกเลยในห้องนี้ที่นั่งอยู่อะครับเพศชายหรือเพศหญิงเยอะกว่ากันครับเพศหญิงบ้างขึ้นมาบ้างไหมไม่ยังไม่เบาลุงยังไม่เบาตัวเลยจ้ะไอ้ลมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เลยเนาะจ้ะมันคล้ายๆมันคล้ายๆน้องกลัวมันรับยาเยอะลุงเพราะว่าคงร่างกายมันล็อกกันโอ้โหนั่นนะเจอผมขนาดนี้มันน่าจะหลุดโลกไปพอประมาณโอเคนะเดี๋ยวไปคาดคั้นเข้ามาเอาไว้คราวที่คราวหน้าเนาะจ้ะคราวนี้เราต้องมาให้เดี๋ยวฉันก็มาอีกมันเพิ่งจะทีแรกมันกินเข้าไปเยอะแล้วโอ้โหจ่ายไปถึงแสนยังค่ารักษาเนี่ย200,000เฮ้อ200,000แล้วบ้างงั้นมา 4-5 เดือนเนี่ยจนแฟนไม่เอาแล้วอ่ะเหรอนี่มากับเพื่อนบ้างจนแฟนไม่เอาเพราะว่าแฟน
แฟนเขาจะให้ไปแช่น้ำมนต์อย่างเดียวเดี๋ยวขออนุญาตถามได้ได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังกินยาโรงพยาบาลกาญจนาอยู่น้องยังกินอยู่ทำไงต่อวะก่อนไปหาเขาเราเป็นอะไรครับเราก็ตอนต้นเนี่ยเราไปสอบใบขับขี่ทีนี้มันก็เครียดใช่ไหมไปแล้วนะไปแล้วนะใบขับขี่ทีนี้ก็ไปนั่นก็เป็นดูคอมตามันก็ลายทีนี้ความดันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นจากอันนี้ขึ้นมากลางหัวนะมันหัวมันก็เต้นตึกก็ไปหายาอะไรก็กินไม่ได้อธิบายครับว่าความดันขึ้นเนี่ยครับรู้สึกยังไงมันก็หัวมันก็หนักที่มันไล่มาตั้งแต่ท้องเลยมันรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกว่ามันตึงไปหมดทั้งตัวใช้คำว่าตึงนะต่อไปนะอย่าบอกว่าความดันนะตึงท้องขึ้นมายันหน้าอกใช่เนี่ยตึงขึ้นมานี่เลยขึ้นหัวเลยหัวก็ตึงเดินก็สั่นงอกงอกตอนนี้ไปคือไปกินยาคลายเครียดอยู่ของหมอประสาทน่ะแล้วท้องมันก็ปั่นป่วนมันก็ไม่ขี้มันก็ไม่เยี่ยวยาตัวที่ทานเนี่ยคือก่อนที่ไปสอบแบบขี่หรือว่าหลังแบบขี่ครับหลังแบบขี่หลังแบบขี่ทำไมถึงได้คิดไปกินยาคลายประสาทครับก็มันเครียดก็เลยกลับไปกินเครียดจากความคิดของเราที่เราคิดเรื่องสุขภาพแบบนี้นะคิดเรื่องใบกับขี่ก็ควรจะสอบไม่ได้คิดมากเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมลูกเดี๋ยวนะสอบใบกับขี่ไม่ได้เดี๋ยวได้สอบแล้วเพราะมันกลัวสอบไม่ได้ก็เลยเครียดว่าสอบไม่ได้ก็เลยกินยาคลายประสาทก็เลยเป็นไปเลยไม่รู้เป็นอะไรเลยตอนเราสอบได้ไหมกับขี่ได้ได้แล้วก็ยังไม่หายเครียดจ้ะเนี่ยก็มันเครียดไปแล้วอ่ะงั้นถึงว่าไปเลยค้างแล้วค้างก็เลยต้องไปกินเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยไปกินยาทั้งคลายเครียดเอาก่อนหน้านี้ที่ได้ยาคลายเครียดมาไปได้มาได้ยังไงครับเพิ่งจะไปกินเพิ่งจะไปหาหมอเนี่ยไปบอกหมอมันเครียดหลังจากที่ไปสอบแบบขี่นะตอนต้นเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ยอมรับว่าเราเครียดใช่ไหมเราก็ไปหาหมอหมอเขาบอกกดลมเยอะลมในกระเพาะเยอะเดี๋ยวก่อนนะแล้วตึงล่ะฮะที่ว่าตึงขึ้นศีรษะนั้นได้แก้ยังไงก็ไม่ได้แก้อะไรกินยาหอมตอนต้นแล้วก็เป็นลมตีขึ้นก็แค่นั้นเองกินไปนานจนเพื่อนเขาหายกันหมดเราก็นึกว่าอ่ะหมองใส่เป็นกรดก็ไปหาหมอก็ให้ยามากินก็กินกรดก็ไม่หายทุกวันเนี้ยท้องก็ยังอืดกลางคืนก็นอนไม่ได้พอมียาคลายประสาทได้กินอะไรอีกไหมครับยาก็กินยาคลายประสาทกับยาลดกรดแค่นั้นแหละเช้ากับวันเย็นแล้วที่บอกว่ายาชุดละ15,000นี่คืออะไรครับก็มันไอ้หลานชายมันฟังวิทยุอยู่มันก็เลยมาบอกก็เลยไปกินกระบอกสามวันหายเท่าไหร่นะสามวันหายกินมา4 วันกินข้าวไม่ได้เลยทีนี้เปลี่ยนเป็นหมดเลยโอเคเอา2 ฝ่ามือได้แค่ไหนทีเนี้ยทำไปด้วยคุยไปด้วยนี่แหละรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งเบาพอประมาณไหมมีอะไรปลดล็อกบ้างหรือเปล่าฉันจนไม่รู้สึกเลยอ่ะไอ้15,000เนี่ยนี่เอาตรงนี้ที่ตรงถามเนี่ยครับว่าที่ตรงกระตุ้นโดยสอบเนี่ยรู้สึกไหมครับรู้สึกนิดแค่นั้นแหละหลุดบ้างไหมคลายบ้างไหมมีเปอร์เซ็นต์คลายบ้างหรือเปล่าย่อนข้างนี้ย่อนหน่อยย่อนนะเอาตัวย่อนนี่เดี๋ยวไปใช้แล้วค่อยมาซ้ำลงเพราะมันไม่นั่นหรอกทีเดียวล่อยาจนไม่รู้เรื่องแล้วเรื่องยาแล้วเอาตัวนี้นี่ครับลุงหมออย่าสบายตัวเอาว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์นี้ดีกว่า20%ได้มั้งลุง20นะ20นะผมให้15%โอเคนะครับจ้ะผมให้15%เอาไว้คราวหน้าเจอกันจ้ะขอบคุณค่ะประมาณสัก10-15%เนาะจ้ะลุงก็เหนื่อยเหมือนกันลุงเหนื่อยเลยไปเจอมาเยอะฮะไปเจอเคมีไปเจออุโมงค์ไปเจอ
โดยจนกระทั่งมันโยนตัวเองไปแล้วมึนงงไปหมดเลยใช้ไม่ได้เดินเชไปเลยจำเพื่อนไม่ได้จังหวะใช่โอเคป่ะ